ลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้ก็ว่ากันต่อนะครับทั้งในส่วนของการตอบคำถามไม่ว่าจะเป็นสายสดหรือว่า SMS ทวนกติกากันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็น SMS ก็คือพิมพ์ PD ตามด้วยข้อมูลคำถามส่งมาให้ครบนะส่งมาที่422-1606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกับทีมงานได้เลยนะครับ024960493-4ครับอ่ะว่ากันต่อเลยครับ24พฤษภาคม21เวลา11โมงกว่านะครับก็เป็นพุธกลางวันนะงานสอบผ่านหรือเปล่าการเงินครอบครัวจะเป็นอย่างไรมีโชคลาภหรือไม่เกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะก็ฝากบริจาคทุนการศึกษาละกันแต่ถ้ายังไม่ได้ในเรื่องของการสอบแข่งขันเลยผ่านเข้าช่วงอายุย่าง39ให้ลองอีกครั้งหนึ่งนะครับในง่ายของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ทั้ง2ปีความรักความสัมพันธ์ปีนี้ถึงจะมีปัญหาอะไรนะก็น่าจะปรับความเข้าใจกันได้นะครับประคับประคองหน่อย SMS ต่อมาครับคุณธนวินนะ14กุมภาพันธ์21เวลา 9:30 มะเมียของคุณเนี่ยนักกษัตริย์ยังไม่ใช่มะเมียนะครับยังคงเป็นนักกษัตริย์มะเสงอยู่อย่างที่เรียนว่าปีนักกษัตริย์นั้นไม่ได้เปลี่ยนตามปฏิทินวันที่1มกราคมของทุกปีจึงอยู่ครับปี21เนี่ยคนส่วนใหญ่จะเป็นนักกษัตริย์มะเมียแต่ว่านักกษัตริย์จะเปลี่ยนตอนจันทรคติขึ้น1ค่ำเดือน5ซึ่งมันจะตรงกับช่วงประมาณปลายมีนาคาบเกี่ยวต้นเมษาของทุกปีนะจะคาดเคลื่อนไม่เท่ากันนะครับเมื่อเทียบกับวันสากลฉะนั้นของคุณเวลาดูอะไรก็ให้คำนึงว่าคุณเป็นมะเสงนะเงินที่ถูกยืมไปจะได้คืนหรือไม่ผมใช้คำว่าเผื่อใจนะไม่ว่าจะเป็นในช่วงอายุย่าง38หรือแม้กระทั่ง39ก็ตามนะครับและเหมือนกันฮะในพื้นชะตาดวงนี้นะครับก็จริงๆแล้วไม่อยากที่จะให้ใครขอหยิบขอยืมฝากเสริมหน่อยแล้วกันฮะช่วงนี้ไปทำในเรื่องของพวกของมีคมฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับของคุณเนี่ยให้ซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายพระสงฆ์เอสเมต่อมาครับคุณอาทิตย์นะฮะ18กันยา41วันศุกร์นะครับเวลา 11:22 นาทีชื่อนี้ดีหรือไม่18กันยา41ตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันอาทิตย์ก็ใช้วรรคอายุนำไม่ได้เสียนะครับเสริมให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงเลขศาสตร์ก็สวยไม่ได้ติดกาลีในแง่ของทักษะมากระดีเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วนะครับก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จฉะนั้นชื่อนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแล้วนะครับถามว่าควรจะเรียนอะไรสักครู่นะครับพฤหัสสวยที่สุดนะถ้าไหวแพทย์เภสัชนะฮะการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินถ้าเรียนกฎหมายก็มุ่งเน้นเป็นนิติกรนะครับหรือว่าผู้พิพากษาอีกกลุ่มหนึ่งที่เด่นก็คือถ้าสนใจพวก IT คอมพิวเตอร์รวมถึงตระกูลวิศวะทุกสาขา วิศวะไฟฟ้าทุกสาขานะพวกคอนโทรลอินสตรูเมนต์นะครับไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แต่เน้นงานซ่อมอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจครับต่อเลยจ้ะคุณณภาพร11มีนา21นะครับเที่ยงคืนครึ่งเหมือนตอบไปแล้วเลยจ้ะที่บอกว่าเกิดวันเสาร์เที่ยงคืนครึ่งอะนะครับเดี๋ยวลองดูนะ11มีนา21ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นเสาร์นะฉะนั้นคุณยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์ยังไม่ได้ตอบขออภัยขายของปิ้งย่างก็คือของกินนั่นแหละของคุณมีเงื่อนไขก็คือต้องทำต่างถิ่นกำเนิดนะครับหรือลักษณะเป็นอาหารที่มีกลิ่นอายต่างประเทศนะส้มตำนี่ก็ใช่นะอาหารเพื่อนบ้านนะครับอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นก็ว่ากันไป
นะฉะนั้นเงื่อนไขที่ว่าหรืออีกอย่างหนึ่งคือทำต่างถิ่นกำเนิดนะส่วนคนรักเกิดปีชวดถ้าจะถามในแง่ของความรักความสัมพันธ์ผมก็ฝากประคับประคองโดยเฉพาะยุ่งเข้าช่วงย่าง39ที่กำลังจะมาถึงต่อเลยครับคุณจินดารัตน์นะครับ19ธันวา23เวลา 5:00 เช้าเป็นศุกร์อันนี้ถือว่ายังเป็นคนวันพฤหัสในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับผมถือว่ายังไม่ถึง 5:30 ครึ่งนะขายอะไรถึงจะเด่นจะเซ้งน่าจะบอกด้วยว่าคุณขายอะไรอยู่นะครับถ้าเป็นสินค้าแฟชั่นของกินไม่เด่นในพื้นดวงของกินจะต้องมีการแปรรูปสถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนและจะต้องลงมาคลุกลงมาทำเองมันหลายเงื่อนไขที่เด่นที่สุดคือดาวพุธนะถ้าฟ้ายังไม่สว่างนะก็ขายเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์นะครับในเรื่องของพวกอุปกรณ์สื่อสารเพียงแต่ว่ากลุ่มนี้ยังไม่ให้ลงทุนในช่วงอายุย่าง35และ36นี้ครับต่อเลยจ้ะคุณอนันตาขายตุ้มหูนะ11กันยา31เวลา 10:36 นาทีปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์อาชีพที่เหมาะสมขายตังหูอยู่นะครับตอบไปแล้วเมื่อวานแต่ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ดูผมตอบเหมือนเดิมนะเพราะสุกเป็นกาลีไงนะครับฉะนั้นอาชีพนี้ก็ไม่เด่นในพื้นชะตาอาชีพที่เด่นกว่าพุทธเหมือนกันนะพุทธเป็นสีมหาอุดศูนย์หนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ร้านหนังสือถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สื่อสารจ้ะต่อเลยครับคุณอนุสร26ตุลา31เวลาบ่ายโมงครึ่งนนทบุรีงานเงินสุขภาพโชคลาภเสริมชะตาด้วยอะไร26ตุลา23นะครับวันอาทิตย์ถูกต้องปีจอนี้ให้คุณหาพวกเครื่องเงินมาสวมใส่นะเป็นเลทกำไรก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นผู้ชายที่มีตังหูก็ใช้เครื่องเงินนะครับการทำบุญเสริมปีนี้เน้นทำทานกับพระสงฆ์ที่อาพาธโรงพยาบาลสงฆ์หรือวัดใกล้บ้านก็ได้ส่วนในเรื่องของสุขภาพด้วยพื้นชะตาก็จะเตือนอยู่2กลุ่มจันทร์ศุกร์เสียได้แง่ทักษาอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็จะทายก่อนจันทร์หมายถึงอะไรฮะเบาหวานทางเดินอาหารซิสต์หนอนน้ำเหลืองลิ้นสีดวงไม่ต้องเป็นทุกอันก็ได้นะศุกร์หมายถึงอะไรฮะระบบสืบพันธุ์ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะคออักเสบโชคลาภไม่เด่นต่อเลยครับคุณกิตติศักดิ์นะฮะ31ธันวา29วันพุธเวลา 5:50 ก็เป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับงานควรจะทำอะไรดีปีที่แล้วไม่ค่อยดีเลยนะในเรื่องของงานตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมานะครับสุขสวยสุดนะครับถ้ามีฝีมือลายมือเรื่องของงานเย็บปักถักร้อยออกแบบเสื้อผ้าก็ได้ขายเสื้อผ้าก็ได้หนังเกมนะพวกความบันเทิงแต่ไม่ได้หมายถึงธุรกิจกลางคืนนะครับอาหารการกินสิ่งสวยงามทำได้หรือแม้กระทั่งร้านเสริมสวยร้านดอกไม้นะครับถ้าเป็นสเกลใหญ่ก็พวกอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าโรงแรมบูติกแต่ต้องมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบครันให้กับคนเช่าใช้บริการอันนี้คือกลุ่มอาชีพที่เด่นถามตัวเองว่าถนัดอะไรแต่ที่สำคัญไอ้กลุ่มที่ผมบอกว่าเด่นเนี่ยย่าง30ที่กำลังจะมาถึงให้เว้น1ปีเพราะดาวอาชีพมันเสียต่อเลยครับ14กุมภาพันธ์2498เวลา7โมงเช้านะครับวันจันทร์นะถูกต้องสุขภาพการเงินบุตรและชีวิตหลังเกษียณจะเป็นอย่างไรดวงนี้ดาวการเงินผมใช้คำว่าประมาณ 70% นะก็คือพอที่จะมีหลักฐานแหละคงจะฝากดูแลสุขภาพนะของคุณเนี่ยทั้งอาทิตย์ทั้งอังคารเสียและอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังจะเดินจะเหินอะไรฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะฮะและดาวอาทิตย์หมายถึงพวกสายตาความดันระบบเลือดนะซึ่งมันจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตหรือแม้กระทั่งโรคหัวใจอันนี้สำคัญเน้นการทำบุญในเรื่องของแสงสว่างแล้วก็ของมีคมเป็นหลักส่วนในเรื่องของบุตรเนี่ยปุตตะเป็นสีก็พอที่จะพึ่งพาได้ได้รับอิทธิพลจากคู่มิตรด้วยนะครับเอสเอ็มเอสต่อมาจ้ะคุณอภัสรานะ19ธันวา16เวลา 17:30 นาทีงานเงินคู่ครองแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภอีกแล้ว
ีนี้งานไทยดีนะครับย่าง40เนี่ยสีแตะมนตรีพยายามเข้าหาแบ็คพยายามหาคนซัพพอร์ตในเรื่องของงานนะครับมีโอกาสจะได้เจอจุดเปลี่ยนที่สำคัญส่วนเงินล่ะแต่เงินไม่ค่อยดีปีนี้ค่าใช้จ่ายเยอะ2ปีนะฮะ40และ41ตอนนี้จะเจอผู้พิการตาบอดมีปัญหาเรื่องสายตาไม่มีเงินตัดแว่นไม่มีเงินผ่าต้อว่ากันบริจาคให้ทานซะส่วนหลังวันเกิดเข้าย่าง41นั้นนะครับเน้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์บำรุงค่าน้ำประปาที่วัดก็ได้ส่วนความรักคู่ครองปีนี้พื้นชะตาสุขสาวเป็นซึ่งศัตรูแต่ปีนี้มาผมโดยรวมผมถือว่าถึงมีจะมีปัญหาอะไรก็น่าที่จะปรับความเข้าใจกันได้ถ้ายังโสดจะได้เจอรักใหม่โชคลาภไม่เอาสายที่2ของวันนี้พร้อมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรครับคุณรัฐค่ะค่ะทำไมขออนุญาตนะครับพอดีสัญญาณไม่ชัดเดี๋ยวรบกวนวางสายเดี๋ยวต่อกลับไปภายใน2นาทีจ้ะค่ะจ้ะมาว่ากันต่อ13พฤษภาคม13เวลา4:34ไม่อยากมีหนี้จะไปต่างประเทศมีคู่แล้วดีไหมเป็นพุธกลางคืนนะจ๊ะ13พฤษภา13ถ้าไม่ใช่วันพุธออกบอกมาแล้วเป็นพุธกลางคืนต่อไปจะมีเงินพอเลี้ยงชีพหรือไม่คือเวลาดูก็ต้องดูพื้นดวงอะนะนะครับเกณฑ์ในเรื่องของการเงินเสียหรือเปล่าของคุณยังพอจะได้รับความช่วยเหลือนะก็เกณฑ์การเงินก็ถือว่าใช้ได้แต่คนเราก็คงต้องทำงานนะไม่อยากมีหนี้ก็อย่าสร้างหนี้สิครับนะครับในช่วงอายุย่าง46ในช่วงอายุย่าง46เนี้ยในแง่ของสภาพคล่องถือว่าเปลี่ยนแปลงดีกว่าช่วงปีที่ผ่านมาชัดเจนนะเอาเป็นว่าเหมือนกับผ่านพ้นไปแล้วในสเต็ปหนึ่งฉะนั้นถ้าคนเราไม่อยากมีหนี้ก็ต้องพอเพียงมีคู่แล้วจะดีหรือไม่ปัตตานิเป็นกาลีหินนะโยงมรณะอริไม่ดีแล้วมันก็ที่ผ่านมาก็ไม่ดีเลยใช่หรือไม่ฉะนั้นอยู่คนเดียวแล้วไม่ทุกข์เชื่อผมสายพร้อมสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้ะชัดเจนคุณอะไรครับคุณรัฐาค่ะคุณรัฐาโทรจากจังหวัดไหนคะชลบุรีค่ะชลบุรีอ่ะเคยคุยกันหรือยังฮะเคยเจอกันบ้างไหมยังค่ะอ่ะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่2กันยาค่ะ19ค่ะ19กี่โมง15 3โมงเย็นอะค่ะ3โมง30ตรงกับวันอะไรครับตรงกับวันพฤหัสค่ะถูกต้องเกิดที่ชลบุรีเลยหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะมาทำงานที่ชลบุรีค่ะเกิดไหนครับเกิดที่ไหนนครสวรรค์ค่ะนครสวรรค์ลัคนาราศีธนูนะครับค่ะวันนี้คุณคือดวงเนี้ยนะเวลาเกิดไม่น่าจะผิดพลาดผมถามนิดนึงนะของคุณเนี่ยท่านจะมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่านะดวงเนี้ยต้องบอกว่าอย่างทานังกาลีก็ไม่ค่อยมีเงินเก็บนะชักใช้เงินไม่ค่อยพอตลอดแหละนะครับมีแต่เรื่องที่ต้องใช้ต้องจ่ายไม่เพื่อตัวเองก็เพื่อคนอื่นและในแง่ของสุขภาพเนี่ยก็มีปัญหาพวกภูมิแพ้ลำไส้การขับถ่ายและปวดตามข้อบ้างหรือยังครับปวดแล้วค่ะนะโอเคทั้งนั้นในแง่ของเวลาเกิดไม่น่าจะผิดพลาดอ่ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรเชิญเรื่องการงานการเงินค่ะก็เงินอย่างที่บอกรับซ้ายจ่ายขวาตลอดช่วงนี้ก็เป็นถูกไหมนะครับใช่ค่ะคุณทำอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นลูกจ้างร้านอาหารค่ะทำอะไรเป็นลูกจ้างเขาค่ะเป็นบริกรเสิร์ฟอย่างนี้แหละฮะค่ะความจริงถ้าถามว่าลักษณะงานบริการเด่นในพื้นชะตาหรือไม่ก็พอที่จะเลี้ยงชีพได้นะแต่ว่าด้วยข้อจำกัดในแง่ของอาชีพอย่างสมมติอย่างงานบริการเนี่ยพนักงานเสิร์ฟบนเครื่องบินกับพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารเนี่ยรายได้มันต่างกันนะฉะนั้นก็คงต้องปรับของคุณถ้ามีทุนทรัพย์นะถ้ามีทุนทรัพย์ไปทำอาชีพเกี่ยวข้องกับซักรีดได้ทำเกี่ยวข้องกับขายน้ำขายเครื่องดื่มได้แต่มีเงื่อนไขอย่าอยู่ติดถนนใหญ่หาตลาดทำเลดีๆนะหรือว่าขายในโรงเรียนพวกนี้อันนี้เด่นค่ะนะไม่เป็นไรตอนนี้ก็มีความจำเป็นต้องทำแบบนี้ก็พอใช้ได้ของคุณเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเสิร์ฟอะไรพอจะได้ทิปกับเขาบ้างไหม
ก็มีเป็นรางวัลค่ะนะคือจริงๆแล้วพอจะมีลาภผลจากในเรื่องของเงินรางวัลบ้างนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนเนี่ยตอนนี้มันจำเป็นต้องทำคุณยังไม่มีทุนรอนฉะนั้นเก็บเงินแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อย่างที่ผมบอกสกรีตขายน้ำอย่าอยู่ติดถนนนะอยู่ในตลาดอยู่ในโรงเรียนพวกนี้สมรูปค่ะจ้ะแล้วก็มีขอโทษนะตอนนี้มีคนรักไหมมีค่ะประคับประคองหน่อยนะปีนี้ประคับประคองหน่อยแล้วก็ฝากทำบุญสองอย่างนะครับน้ำกับอาหารตักบาตรถวายเพลพระนะครับค่ะนะให้ทำให้ทำครับแล้วจะมีโชคลาภไหมคะเสียงโชคไม่เชียร์ด้วยพื้นดวงก็ไม่เด่นค่ะนะปีนี้ระวังปัญหาสุขภาพภายในช่องท้องเป็นหลักด้วยนะโดยเฉพาะพวกกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะหรือแม้กระทั่งเวลาที่เรามีรอบเดือนจ้ะค่ะโอเคนะครับค่ะจ้ะสวัสดีครับต่อเลยครับคุณปอย12พฤษภาคม31เวลา 3:00 นตรงงานเงินจะดีขึ้นหรือไม่ตรงกับวันพระฤหัสโอ้โหดวงไม่ค่อยหลอกใครนะอย่างที่ผมบอกกระดุมพระทานังกรรมะเป็นกาลีหมดฉะนั้นวันนี้ในช่วงอายุย่าง28ปีเนี่ยของคุณและมันลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดด้วยนะก็ให้เตรียมความพร้อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลงหาใหม่ให้ได้ก่อนแล้วค่อยคิดเปลี่ยนอย่าออกก่อนนะมีปัญหาอะไรต้องอดทนการเงินก็เสียของคุณเนี่ยปีนี้ถ้ามีโอกาสให้ทานคนชราขอให้ทำยึดที่เลข10เงิน10บาทแบงค์10ใบเหรียญ10เหรียญประคับประคองแล้วอดทนไม่มีใครดีทุกปีเลยเข้าช่วงย่าง29ไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ไปทำฟันกูถิ่นปูนซะฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับต่อเลยจ้ะคุณวันศุกร์20กรกฎาคม22เกิด21นาฬิกา20สองนาทีปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะฮะลัคนาอะไรเชียงรายลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะฮะกุมปีที่แล้วไม่ค่อยดีเลยเรื่องเงินนะของเข้ามาช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าช่วงประมาณเดือนเข้ากันยาไปแล้วเนี่ยนะหลังเข้ากลางเดือนไปแล้วเนี่ยระวังมีเหตุต้องเสียเงินแบบที่ไม่ได้คาดคิดอยู่ด้วยนะแต่โดยรวมจะเป็นถ้าเทียบกับปีที่แล้วถือว่าดีขึ้นนะครับแล้วก็ของคุณเนี่ยในแง่ของความรักถ้ายังโสดนะถ้ายังโสดอยู่ปีนี้เกณฑ์ความรักก็ถือว่าไม่โดดเด่นแต่ถ้ามีคู่แล้วเนี่ยฝากระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีๆนะครับปีนี้เสริมชะตาให้คุณไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับมากน้อยตามกำลังศรัทธานะแล้วแต่สะดวกครับ SMS ต่อมาคุณปูงานเงินหนี้สินโชคลาภสุขภาพสีเด่นวันที่5เดือน4 18นะครับเวลา 3:34 ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นเสาร์นะคุณเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่สุกก็สีหวานๆเลยฮะคุณปูสีชมพูอันนี้คือสีที่เด่นที่สุดในพื้นชะตานะครับแต่ว่าถ้าจะออกรถราชมพูอาจจะไม่มีก็กลุ่มโทนสีขาวสีครีมบอลเงินอันนี้ก็เสริมความมีอำนาจนะครับแล้วก็สีปุ๊ดปั๊ดหน่อยอย่างสีส้มเนี่ยก็จะเสริมให้มีคนเมตตาโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้คือกลุ่มสีที่เด่นแต่พวกครีมน้ำเงินขออภัยขาวเหลืองครีมบอลเงินปีนี้ถ้าจะออกรถหรืออะไรเงี้ยจะใช้สีนี้ไม่เอานะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภพื้นชะตาไม่ดีเลยนะฉะนั้นไม่เชียร์ภาระหนี้สินใช้เวลาอีกประมาณ2ปีนะครับย่าง41และ42ไปแล้วจึงจะเบาบางลงงานกับเงินเป็นอย่างไรปีนี้งานถ้าคุณเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนอาจจะเหนื่อยอาจจะหนักแต่ถึงเวลาประเมินผลแล้วหายเหนื่อยจะได้รับการยอมรับมากขึ้นครับSMS ต่อมาคุณนภารุ่งเกิด1เมษา13นะครับเวลาเที่ยงนะ11โมงปีจอของคุณยังเป็นรกาอยู่นะเพราะยังไม่ถึงขึ้น1ค่ำเดือน5นะครับส่วนในเรื่องของคู่ครอง
ป็นอย่างไรปัตตานีเป็นกาลีนะ2ปีแล้วนะครับทั้งในช่วงอายุย่าง46แล้วก็ย่าง47เนี่ยประคองหน่อยให้ผ่านพ้นเมษาไปแล้วจะเบาลงนะถ้ายังโสดช่วงนี้ก็อยู่คนเดียวไปก่อนนะครับส่วนในเรื่องของงานเย็บผ้าโหลสุกกับเสาก็เหนื่อยหน่อยนะสักครู่นะครับถ้าคุณขายพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายถือว่าเด่นกว่าในพื้นชะตาเพียงแต่ว่าอาชีพนี้ถ้าจะทำอาจจะต้องทำบุญเสริมเยอะหน่อยนะครับต่อเลยจ้ะคุณสุนีนะครับ11มิถุนายน2514เวลา 20:30 ตรงกับวันศุกร์นะถ้าไม่ใช่วันศุกร์ส่งเข้ามายืนยันคำถามมาอีกครั้งหนึ่งถามในเรื่องของบ้านเลขที่อ๋อ11เนี่ยสวยด้วยนะผมชอบคือราชาโชคนะครับแปลว่ามีโชคแบบยัดเยียดแปลว่าความมีเสน่ห์ก็ได้นะจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ฉะนั้นเลขบ้านเป็นมงคลอยู่แล้วครับต่อเลยครับคุณทองเพียรนะ5มกราคม2514 11:00 วันอังคารอันนี้คือประโยชน์ของการใส่ข้อมูลมาให้ครบจะได้รู้ว่าตัวเองมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะครับ5มกราคม2514นั้นปฏิทินตรงกับวันอังคารรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เบรกที่3ก็หมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าก่อนจะเข้าไปสู่เนื้อหาสาระในเรื่องของเลิกงามยามดีการตอบจดหมายต้นเบรกก็ยังพอมีเวลาครับที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมพักกันสักครู่